กองขยะพลาสติกขนาดมหึมาที่เห็นอยู่นี้อยู่ที่ศูนย์รีไซเคิลอีโคแพ็คชานเมืองกรุงโซเฟียเมืองหลวงของบัลแกเรียที่ซึ่งบรรจุพันธุ์พลาสติกหลายล้านชิ้นได้รับการคัดแยกและมัดเป็นมัดเพื่อเตรียมรีไซเคิลตั้งแต่ปี2019 EcoPack Bulgaria ดำเนินการรวบรวมและประมวลผลขยะบรรจุภัณฑ์จากเทศบาล88แห่งโดยได้จัดตั้งถังขยะ EcoPack แบบพิเศษไว้แต่กลับพบว่าแม้บริษัทจะจัดเตรียมถังขยะไว้ให้กับประชาชนแต่ว่ามีขยะบรรจุภัณฑ์เพียง 40% เท่านั้นที่ประชาชนทิ้งตามถังที่จัดไว้ให้การรีไซเคิลก็ไม่ใช่ข้อบังคับในบัลแกเรียและหากไม่มีแรงจูงใจทางการเงินให้กับประชาชนทั้งประชาชนและธุรกิจหลายแห่งก็ไม่ใส่ใจในเรื่องนี้จึงทำให้บัลแกเรียตามหลังประเทศอื่นๆในทวีปยุโรปเรื่องการจัดการขยะและการรีไซเคิลซึ่งปัญหาขยะพลาสติกก็เป็นปัญหาใหญ่อันดับต้นๆของรัฐบาลทั่วโลกข้อมูลอย่างเป็นทางการที่รัฐบาลบัลแกเรียมอบให้แก่ Eurostat ซึ่งเป็นสำนักงานสถิติของสหภาพยุโรปเมื่อปีที่แล้วระบุว่า4.9% ของวัสดุที่ใช้ในบัลแกเรียมาจากการรีไซเคิลซึ่งถือเป็นอัตราที่ต่ำเป็นอันดับ6ในสหภาพยุโรปด้านตัวแทนของ EcoPack ระบุว่าต้นทุนในการรีไซเคิลพลาสติกยังคงสูงกว่าการผลิตพลาสติกใหม่จากน้ำมันซึ่งถือเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับชาวยุโรปที่ต้องจัดการกับเรื่องนี้ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาก็คือการให้ผู้ผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์ครอบคลุมส่วนต่างของต้นทุนเมื่อใช้วัสดุรีไซเคิลในที่สุดแล้วค่าใช้จ่ายนี้จะถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภคเป้าหมายในระยะกลางภายในปี2025อัตราการเก็บขวด PET หรือขวดพลาสติกที่บรรจุน้ำดื่มควรอยู่ที่ 77%และวัสดุรีไซเคิลนำเข้าควรอยู่ที่อย่างน้อย 25% พร้อมกับจัดเวิร์กช็อป Precious Plastic ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการอิสระระดับโลกเสนอการฝึกปฏิบัติในการรีไซเคิลพลาสติกด้วยมือเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการรีไซเคิลอย่างเต็มรูปแบบโดยเน้นย้ำถึงความท้าทายและความจำเป็นในการร่วมมือกัน